ดูเหมือนสถานการณ์จะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเมื่อรัสเซียยังคงเดินหน้าโจมตียูเครนอย่างต่อเนื่องขณะที่สหรัฐและชาติพันธมิตรต่างส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆให้แก่ยูเครนแม้ทางรัสเซียจะออกมาเตือนให้นาโต้หยุดส่งอาวุธให้แก่ยูเครนแล้วก็ตามล่าสุดทางการยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านการรถไฟหลายจุดใน2เมืองของแคว้นวินนิเซียตอนกลางของประเทศทำให้มีผู้เสียชีวิต5รายบาดเจ็บอีก18คนนอกจากนั้นยังมีโครงสร้างพื้นฐานถูกโจมตีอีก5แห่งรวมถึงสถานีไฟฟ้าในเขตเครนส์ใกล้เมืองลูวิฟทางตะวันตกและอีก2จุดในแคว้นริฟเน่ด้านนายอเล็กซานเดอร์คามิชิน CEO ของบริษัทยูเครเนียนเรลเวย์ผู้ให้บริการรถไฟในยูเครนเปิดเผยว่าสถานีรถไฟ5แห่งในภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศถูกโจมตีภายในระยะเวลาห่างกันเพียง1ชั่วโมงทำให้เกิดไฟลุกไหม้บริการรถไฟโดยสารอย่างน้อย16เที่ยวต้องถูกระงับและกล่าวหารัสเซียว่ากำลังทำลายการรถไฟยูเครนอย่างเป็นระบบขณะที่กองทัพยูเครนกล่าวหารัสเซียว่าโจมตีทางรถไฟของชาติเพื่อตัดเส้นทางขนส่งยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศซึ่งในเวลาต่อมากระทรวงกลาโหมรัสเซียก็ออกมายอมรับว่าพวกเขาโจมตีสถานที่6แห่งที่ให้พลังงานแก่ทางรถไฟรัสเซียเพื่อสกัดไม่ให้อาวุธจากต่างประเทศมาเสริมกำลังแก่กองทัพยูเครนจริงซึ่งเป็นที่น่าสังเกตเนื่องจากเมื่อวานนี้แอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและพลเอกลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐได้นั่งรถไฟจากโปแลนด์ไปเยือนกรุงเคียฟของยูเครนโดยเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐที่ไปเยือนยูเครนนับตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ทั้งคู่พบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีพร้อมด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีมหาดไทยของยูเครนนานเกือบ3ชั่วโมงพร้อมทั้งประกาศเพิ่มความช่วยเหลือทางทหารอีกกว่า700ล้านดอลลาร์ขณะที่ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันได้เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงที่คลังน้ำมันรัสเซียทางภาคตะวันตกโดยมีกลุ่มควันดำขนาดใหญ่พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าซึ่งจุดนี้ห่างจากพรมแดนยูเครน154กิโลเมตรสำนักข่าว RIA สื่อทางการรัสเซียรายงานว่าเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้อย่างละเอียดยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตด้านนักการทูตอาวุโสของรัสเซียระบุว่าขณะนี้การหยุดยิงไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเพราะจะเป็นการเปิดโอกาสให้กองกำลังยูเครนจัดกองกำลังใหม่และยั่วยุรัสเซียมากยิ่งขึ้นและยูเครนอาจพยายามทำลายชื่อเสียงของรัสเซียหลังปฏิเสธข้อตกลงกับรัสเซียในการเปิดทางให้พลเรือนอพยพออกจากมาริอูโปลก่อนหน้านี้รัสเซียประกาศว่าจะหยุดยิงรอบโรงงานเหล็กอาซอฟสตันเพื่อให้พลเรือนอพยพออกไปได้แต่รองนายกรัฐมนตรียูเครนกล่าวว่ายังไม่มีข้อตกลงใดบรรลุผลพร้อมเรียกร้องให้มีการรับประกันความปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษรนอกจากนี้ที่ยูเครนอ้างว่ามีพลเรือนยังตกค้างอยู่ในอาซอฟสตันนั้นแท้จริงแล้วยูเครนไม่ยอมอพยพพลเรือนออกจากเมืองเองพร้อมระบุอีกว่ารัสเซียไม่ได้โจมตีพลเรือนในเมืองโอเดสซาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและกล่าวว่าอาคารที่พักอาศัยถูกโจมตีด้วยระบบป้องกันทางอากาศของยูเครนหลังยูเครนอ้างว่ามีขีปนาวุธ2ลูกพุ่งเข้าใส่ค่ายทหารและอาคารที่พักอาศัย2หลังขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษเปิดเผยว่าทหารรัสเซียเสียชีวิตแล้วประมาณ 15,000 คนนับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากบุกยูเครนส่วนรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐอเมริการะบุว่าสหรัฐต้องการเห็นรัสเซียถูกทำให้อ่อนแอลงจนไม่สามารถรุกรานใครได้อีกต่อไปทั้งนี้ความเคลื่อนไหวภายในโรงงานถลุงเหล็กนั้นพบว่าทหารรัสเซียและกองกำลังสนับสนุนซึ่งกำลังปิดล้อมโรงงานถลุงเหล็กในเขตอาซอฟสตันของเมืองมาริอูโปทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนจะหยุดยิงตั้งแต่เวลา 14:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงมอสโกในวันจันทร์ซึ่งตรงกับเวลาประเทศไทย 18:00 น.ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะถอยร่นออกไปประจำการยังจุดปลอดภัยเพื่อเปิดโอกาสให้พลเรือนที่ยังติดค้างอยู่ในโรงงานแห่งนี้สามารถเดินทางออกไปจากพื้นที่ได้ตามต้องการอย่างไรก็ตามเนื้อหาในแถลงการไม่ได้ระบุชัดเจนว่าการหยุดยิงจะมีผลนานเท่าใดและไม่มีการกล่าวถึงทหารยูเครนและสมาชิกกองพันอาซอฟหรือหน่วยปฏิบัติการพิเศษอาซอฟซึ่งเป็นกองกำลังนักรบฝ่ายขวาตลอดจนบรรดาทหารอาสาต่างชาติที่ยังคงอยู่ภายในโรงงานเช่นกัน